สดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exira Gamer TV นะคะวันนี้พามาเกมลูน่าบรูมูนกันอีกแล้วเราจะมาดูในส่วนของสกิลแต่ละอาชีพกันต่อนะคะวันนี้เป็นครูเซเดอร์นี่เลยนักรบศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะมาดูการโจมตีของเขากันก่อนเลยก็แล้วกันการโจมตีของเขานะคะเป็นแบบระยะประชิดนะคะส่วนสกิลของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในระยะที่ไม่ห่างจากตัวเขามากเท่าไหร่นะคะระยะยิงของสกิลเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าระยะยิงของธนูนะมาดูสเตตัสคร่าวๆของอาชีพครูเซเดอร์กันนะคะนี่เลยค่าที่เด่นสุดของเขานะคะก็คืออินเทลเลเจนต์หรือว่าค่าอินนั่นเองนะและรองลงมานะคะก็คือค่า HP รองลงมาก็คือในส่วนของเซนส์อาชีพนี้นะคะจะเป็นเราคิดว่าเท่าที่ลองเล่นนะเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะว่าการตีธรรมดาของเขานะคะเราไม่แน่ใจอะว่าเขาเน้นค่าเซนส์หรือค่าอินกันแน่นะทำให้เวลาเก็บเลเวลเนี่ยค่อนข้างยากในตอนต้นน่ะเรายังไม่มีพวกสกิลต่างๆที่จะเป็นแบบสกิลโจมตีหรืออะไรพวกนี้นะคะทำให้แบบโหมันรู้สึกว่ายาวนานเหลือเกินในการเก็บอาชีพนะแตกต่างจากเอลตัวแรกนะคะที่เป็นธนูนะเก็บเลเวลง่ายมากๆเลยหรือว่าเป็นเพราะเราเก็บเลเวลตัวที่ง่ายที่สุดพอมาเจอเกมตัวนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันยากมากๆก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของสกิลของอาชีพครูเซเดอร์กันเลยดีกว่านะคะสกิลทรีในแถวแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับการโจมตีนะคะส่วนอันที่2เนี่ยสกิลแถวที่2นี้นะคะจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับพวกบัฟต่างๆอ้าวมาดูสกิลในส่วนของการโจมตีของอาชีพครูเซเดอร์กันนะคะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายจากสายฟ้านะคะโจมตีเป็นสกิลเดี่ยวนะคะไปสู่เป้าหมายแน่นอนว่าสกิลถัดๆมาเนี่ยเราจะต้องอัพสกิลที่เป็นสายก่อนหน้านี้นะคะจนเต็มก่อนนะเราถึงจะมาอัพสกิลขั้นต่อๆไปได้นะคะอย่างอันนี้นะอันที่2นี่เราก็ต้องอัพสกิลนี้ปึ๊บมา5ก่อนนะคะถึงจะมาอัพสกิลนี้ได้ส่วนสกิลนี้นะคะถ้าเราจะอัพได้เนี่ยเราก็ต้องอัพสกิลแรกมาก่อน5นะถึงจะอัพสกิลนี้ได้เช่นเดียวกันมาดูที่สกิลที่2กันนะคะสกิลที่2ที่เขาเขียนว่าอะไรนะ Warrior Tag ไหมนะก็จะเป็นสร้างความเสียหายจากสายฟ้าแก่ศัตรูเป้าหมายนะคะ3ครั้งติดต่อกันก็คือโชะ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 เลยนะมาดูสกิลต่อมานะคะเป็นสร้างความเสียหายจากสายฟ้าแก่ศัตรูเป้าหมาย3ครั้งแต่เขาจะมีโอกาสที่เพิ่มคริติคอลนะคะก่อนการโจมตีนั่นเองมาดูสกิลที่4กันนะคะสกิลนี้จะต้องอัพสกิลก่อนหน้า5เนอะสกิลนี้นะคะจะเสกกำบังศักดิ์สิทธิ์แก่พระเจ้าขึ้นมาคือมันจะเป็นการเสกการสร้างความเสียหายจากสายฟ้านะคะแก่ศัตรูทั้งหมดสกิลนี้เป็นสกิลหมู่นะคะจะอยู่ในระยะ 2.5 เมตรพร้อมๆกับผลักศัตรูทั้งหมดที่โดนนะคะออกไปเลยสกิลถัดมานะคะเป็นสกิล Horriper 2นะสกิลนี้จะสร้างความเสียหายจากสายฟ้าแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะ 2.5 เมตรพร้อมผลักออกไปแต่จะมีเพิ่มเติมพิเศษก็คือจะทำให้บัฟทั้งหมดของศัตรูที่มีนะคะที่เขาจะมีพวกบัฟต่างๆเพิ่ม ATK หรือเพิ่มเกราะอะไรของศัตรูนะคะจะหายไปทั้งหมดเลยมาดูสกิลสุดท้ายของสายโจมตีนะคะสกิล Braidสกิลนี้จะลงทันศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ2เมตรนะคะด้วยโทสะของพระเจ้า3ครั้งติดต่อกันสร้างความเสียหายจากสายฟ้าลงตุ้มไปสู่ศัตรูเลยสกิลนี้ก็เป็นสกิลหมู่อีกเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเรามาดูสกิลที่เป็นพวกบัฟต่างๆหรือเป็นพวกดีบัฟนะคะสกิลแรกนี่เลย Holy Heal นะคะสกิลนี้เมื่อเสกไปแล้วเนี่ยจะทำให้ลดดีบัฟของฝ่ายเดียวกันที่อยู่ในระยะ4เมตรลง 1% เลยสมมุติว่าเราถูกเสกสโลหรือเสกอะไรอย่างนี้นะคะหรือเสกแบบอะไรลดป้องกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้บัฟทั้งหลายเนี่ยลดลงไป 1%เปอร์เซ็นต์เนี้ยจะเพิ่มมากขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับเลเวลที่เราอัพไปนะคะตอนนี้เลเวล1เนอะพอเป็นเลเวลเต็มเท่าไหร่5เนี่ยก็จะลดลงไปเพิ่มเติมอีกมาดูที่สกิลถัดมานะคะสกิลเซเลนสกิลนี้นะคะจะเคลื่อนค้อนไปใส่เป้าหมายเลยโดยที่
ศัตรูทั้งหมดที่ค้อนเคลื่อนผ่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นแนวยาวนะคะสกิลเนี้ยจะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายจากสายฟ้าและไม่สามารถใช้สกิลได้นะคะคือติดใบ้ไปเลยเป็นระยะเวลาขั้นต้น3วินาทีและจะเพิ่มขึ้นเมื่อเลเวลเราเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูที่สกิลต่อมาสกิล Reflection นะคะสกิลนี้เป็นสกิลสะท้อนจะทำให้สะท้อนการโจมตีจากศัตรูนะคะคืนไปเลยเบื้องต้น 50% เป็นระยะเวลา7วินาทีถ้าเลเวลเราเพิ่มมากขึ้นนะคะการสะท้อนการโจมตีแล้วก็ระยะเวลาที่สะท้อนได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยต่อมาเรามาดู Reflection 2นะคะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลถัดมาจาก Reflection 1นะซึ่งจะเป็นการสะท้อนการโจมตีของศัตรูเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีสถานะพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้เขายังไม่มีคำอธิบายบอกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนเปิดนะคะแต่คร่าวๆนี่คือเป็นการสะท้อนการโจมตีนั่นแหละมาดูสุดท้ายของสายนี้นะคะสกิลนี้จะทำให้เกิดสถานะไร้เทียมทานช่วงระยะเวลานึงขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะคะโอ้สถานะไร้เทียมทานเลยเหรออย่างนี้ศัตรูก็ทำอะไรลงไม่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยสิเนาะโอ้โหสกิลนี้เจ๋งเลยทีเดียวนะคะแล้วมาดูสกิลถัดไปกันบ้างดีกว่าสกิล Holy Furnish นะคะสกิลนี้จะสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับศัตรูนะคะ3ครั้งโดยที่การโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะทำให้เกราะต่างๆของศัตรูนะคะไม่ทำงานนั่นก็คือเราสามารถทะลุเกราะของเขาไปได้เลยมาดูสกิลถัดมากันสกิลนี้นะคะขั้นต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยมานาอุล่านะคะจะทำให้ความเสียหายที่เราได้รับ 30% นะคะปรับเปลี่ยนเป็น HP ของตัวเราเป็นระยะเวลา10วินาทีเลยระยะเวลาที่ปรับเปลี่ยนนี้นะคะจากช่วงเวลาที่เราได้รับการโจมตีที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะคะสมมุติเลเวล15ใช่ไหมขั้นเต็มเลยอ่ะโอ้ก็อาจจะเปลี่ยนความเสียหายนะคะสูงสุดอ่ะน่าจะได้ถึงประมาณ 70-80% เลยนะเท่าที่เราคิดนะแล้วก็ระยะเวลาช่วงที่ความเสียหายที่เราได้รับจะเปลี่ยนเป็นเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะคะต่อมาสกิลแอบสอบสกิลนี้นะคะจากชื่อเนี่ยก็เหมือนกับอะไรอ่ะซึมซับเนอะอาจจะแบบดูดพลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองไปดูตอนโอเพ่นกันนะคะมาดูสกิลติดตัวกันบ้างสกิลนี้นะคะสกิลแรกเนอะ Red Heart เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูของเรา 3% โอ้โหนอกจากจะถึกแล้วนะคะเลือดเยอะแล้วยังสามารถเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูตัวเราเองได้ด้วยนะมีเลเวลถึง20เลเวลเลยล่ะโอ้โหเลือดเด้งพึบๆต่อมา Evil Spiritual นะคะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูมานาของตัวเราต่อมาสกิล Holy Hell สกิลนี้นะคะเมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า 30% ของ HP ที่เรามีทั้งหมดภายในครั้งเดียวแล้วเนี่ยจะทำให้เพิ่มการโจมตีทางกายภาพของตัวเราเองและเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ได้ด้วยนะ 10% เยอะเลยนะคะเนี่ยต่อมานะคะเรามาดูสกิลความเชี่ยวชาญของเขาบ้างดีกว่าสกิลแรกนะคะสกิลความเชี่ยวชาญจากที่เพื่อนๆดูไปแล้วนะเขาถ้าเราเพิ่มสกิลพวกนี้นะคะมันจะไปเพิ่มในส่วนของสเตตัสเบื้องต้นของเรานั่นเองอันแรกเพิ่ม Max HP นะคะเขาจะเพิ่มขีดจำกัดเลือดสูงสุดของเรานั่นเองสกิลต่อมานะคะ HP Recovery เพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดอันต่อมาเป็น Mana Fountain นะคะเพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP ของเราต่อมาสกิลนี้จะเพิ่มความต้านทานของตัวเราเองทั้งหมดต่อมาจะเพิ่มการป้องกันทางกายภาพและมีสกิลที่เพิ่มพลังป้องกันเวทให้เราด้วยสกิลแถวต่อมานะคะสกิลนี้เมื่อเราอัพแล้วจะเพิ่มความต้านทานทั้งหมดของตัวเราเลยและต่อมาโอ้มีเพิ่ม Max HP 2นะคะสกิลนี้ก็จะเพิ่มเลือดนะคะเพิ่ม Max HP ทั้งหมดของเรานั่นเองสกิลต่อมานะคะ Loud Shout เพิ่มระยะเวลาความต้านทานโอ้น่าจะโอ้กลายเป็นแบบเพิ่มความต้านทานแล้วก็เพิ่ม Max HP เยอะมากนะคะสำหรับ
สำหรับครูเซเดอร์นี่นะคะแน่นอนเลยต้นๆน่ะมันอาจจะไม่เก่งแต่ว่าถ้าพอเลเวลหลังๆแล้วเราได้อัพสกิลต่างๆไปแล้วนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเก่งเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวต้องอดทนในขั้นต้นนิดนึงนะถ้าใครมาทางสายครูเซเดอร์นี่เลยสังเกตไหมว่าโดนการโจมตีของศัตรูนะคะก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยแต่ถ้าได้ใช้สกิลเมื่อไหร่แล้วก็ก็โจมตีได้เร็วเลยทีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้เรายังไม่มีพวกสกิลต่างๆที่เขาจะเพิ่มเด็บเพิ่มพวกสกิลท้อนต่างๆเนี่ยนี่เลยการโจมตีมันก็การได้รับดาเมจนะคะมันก็จะยังเยอะอยู่ทิปต่อไปนะคะเราจะมาดูสกิลของสายโจมตีระยะใกล้อย่างสกิลอย่างตัวดาบของเรามั้งนะเป็นซอร์ฟแมนนะคะถ้าใครอยากติดตามเนี่ยกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วยังไงกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย